สวัสดีครับผมโคจิปอติการหนุนพักดีผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์ครับสำหรับใครที่ต้องการรับคําปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะฮะสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ได้เลยนะครับภาพที่ท่านจะเห็นนะฮะเป็นการปรึกษาส่วนตัวที่ผมเรียกว่าวันออนวันสำหรับเคสนี้เนี่ยเราได้แชร์ในเรื่องของวิธีเอาตัวรอดในความรักคือวิธีคิดเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้น แกนไอเดียอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ว่าคําพูดที่ยกตัวอย่างเช่นแบบการแต่งตัวแต่งหน้าคําพูดอยู่ก็ต้องบวกเข้าไปะนะแต่แกนไอเดียคือเราต้องคิดยังไงอะ่ะมันให้แบบมันเป็นมายเซตดีกว่าวิธีคิดวิธีดูวิธีมองอย่างยกตัวอย่างเช่นในคอร์สคอมมินเนต์เกมเนี่ยมี2หัวข้อแล้วกันหัวข้อแรกการที่คน2คนมาเจอกันเปรียบเสมือนอยู่กับจิ๊บมาเจอพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่น่าจะปลูกบ้าน ที่แปลงนี้มันสวยจังเลยเรามาปลูกบ้านกันไหมอยู่โอเคปลูกบ้านความรักเริ่มวิธีการดูความรักว่ามันเริ่มจริงไม่จริงก็คือบ้านหลังนี้ที่เราจะปลูกเนี่ยเราจะต้องหยิบอิดคนละก้อนแล้วมาช่วยกันก่อนจนกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ไม่สามารถใครคนใดคนหนึ่งก่ออยู่คนเดียวหรือคนพยายามโทราม,มาเช็คว่าไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นการมีความรักที่ดีที่ปลอดภัยคือจะต้องดูแอคชั่นของคนทั้งสองฝั่งว่าลงทุนด้วยหรือเปล่านี่ไอเดียแรกไอเดียที่2 วิธีดูขั้นตอนของความสัมพันธ์ที่ดูแล้วสามารถเป็นความสัมพันธ์ได้จริงๆคือ 1. เราชอบเขาอันที่2เราชอบเขาแล้วเขาชอบเรากลับเหมือนกันเคมีตรงกันทุกอย่างเพอร์เฟกอันที่3มคนสองคนอย่างกรณีนี้ก็คือยูผมอยากจะบอกว่าผมไม่คุยกับใครนะผมรู้สึกผมชอบคุณจริงๆไม่ว่าใครจะดีกว่าคุณหรือใครจะรวยกว่าสวยกว่าผมก็ไม่คุยผมอยากจะคุยกับคุณจริงๆผมอยากจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันเรามาคอมมิชกันนะว่าเราเริ่มเดินต่อไป เราเราจะจูงมือกันไปอันนี้คือข้อสามนะยังไม่จบนะข้อสุดท้ายคือจูงเงินเสร็จระหว่างใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเข้ากันได้เปล่ามากน้อยเข้าเข้ากันได้แค่ไหนต้องสี่ผ่านสี่สเตปนี้ถึงจะเรียกว่าความสัมพันธ์คนส่วนใหญ่ติดอยู่แค่ข้อสองก็คือเคมี Me. ตรงกันแล้วจบคราวนี้ไอ้ข้อเข้ากันได้เนี่ยอันนี้ก็อีกคอสหนึ่งชื่อ Miss Boss High Profile สอนให้เรารู้จักตัวเองว่าหนึ่งผู้หญิงคนนี้ต้องการความรักรูปแบบไหนแต่งงานมีลูกหรือเปล่า เป็นผู้หญิงที่ชอบ love language คือภาษารักแบบไหนมีทั้งหมด5ข้อข้อแรกคือภาษารักแบบคําพูดชอบให้คนพูดหวานแล้วเราก็ชอบพูดหวานกับชอบให้ของขวัญคนให้ของขวัญเรามาแล้วเราก็ให้ของขวัญกลับชอบให้เวลาให้ service แล้วก็ให้การสัมผัสก็คือชอบคนกอดแล้วเราก็ชอบกอด5ข้อเล่าเป็นคนแบบไหนอันที่2ออยู่เป็นคนมีไลฟ์สไตล์แบบไหนให้คุณค่ากับเวลาเวลาว่างนอกจากไปทำงานทำอะไร บางคนเล่นก e ีฬาบางคนไปเที่ยวบางคนให้กับครอบครัวนู่นนี่นั่นเขียนมาอยู่เป็นคนใช้เงินแบบไหนกินแบบไหนใช้แบบออปชันแบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนต่อเดือนต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เขียนมาข้อ3คือแผนในอนาคตของหนอยูเกี่ยวกับความรักในห้าปีสิปีสิปีคืออะไรแล้วข้อสุดท้ายคือใบแดงสิ่งต้องห้ามที่ผู้ชายทําแล้วเรารับไม่ได้เลยคืออะไร4ข้อที่เขียนมาเสร็จปั้งคราวนี้เอากระดาษใบใหม่มาเขียนว่า ชายในฝันของอยูเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนที่ต้องการความรักรูปแบบไหนก็น่าจะคล้ายๆเราเป็นเลิฟแรงเปรตแบบไหนเขียนมาปุ๊บอันนี้คือชายในฝันที่เข้ากับเราได้จริงๆแล้วเอาชายในฝันเนี่ยไปเทียบกับไอ้คนที่เราเจอเจออยู่อะ นี่คือวิธีเดียวที่สามารถเป็นไปได้ข่าวร้ายนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งออกมาจากถ้ำมันจะไม่ง่ายคือมันไม่ยากที่จะเจอคนแต่มันไม่ง่ายในวิธีการดูแล้ววิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่สาาําเร็จนั่นแปลว่าถ้าอยู่เจอคุย2ทีแล้วสิ่งที่ซ2สอนแล้วมันดูแล้วมันเป็นไปได้เทด่วนแล้วไปต่อทุกอย่างมันมีวิธีคิดหมดนะฮะถ้าคุณรู้จักวิธีคิดที่ถูกคุณจึงจะสามารถชนะอารมณ์ตัวเองและสามารถมองได้ ในภาพแห่งความเป็นจริงเมื่อคุณมองภาพแห่งความเป็นจริงแล้วคุณจะไม่ผิดหวังคุณจะมีความรักที่สนุกสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวแบบนี้เพียงติดต่อมาทางไลน์นี้ได้เลยนะฮะหรือถ้าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาตัวเองในการเข้าใจคนที่คุณรักมากขึ้นเราก็มีคอร์สดีๆรอทุกท่านอยู่ในไลน์นี้นะครับเพียงแค่ติดต่อทีมโค้ชของผม แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรฮะเพียงแค่พิมพ์ข้อความคำถามใต้คลิปนี้ถ้าคำถามของคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเดี๋ยวเราจะนำมาทำวิดีโอแบบนี้นะครับก็แค่อยากจะบ่อยทุกท่านสบายใจนะฮะโดยเฉพาะสุภาพสตรีไม่ต้องกังวลเรื่องผู้ชายต่อไปเพราะเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเกลียดปะ